เด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนึงนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บ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 ทันทีอะบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทึกเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดใครไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุอยู่ไหนพายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือ
เห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำ1การทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะ1การจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่อง